ตามพรบนะครับตามกฎหมายเนี่ยแม่ครับก็ต้องเป็นตัวสีเขียวไม่รับสีขาวรับเอาเถอะพี่ก็ดูเมื่อกี้เขาไปหนึ่งสีเขาไม่มีสักอันอันนี้เขามีอันนี้สีไม่มีทำไมไปได้พอจูนพี่ก็ต้องอารมณ์อร่อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าพี่จะมาอย่างนี้พี่ตักเตือนหนูตักเตือนได้ว่าต่อไปอย่าให้พี่แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมาลงคำพี่ให้หนูเลยทำไมมันไม่ผิดเลขสามเนี่ยมันเขาไม่ชอบทางที่งานข้างหลังนะครับเลขสามเลขออกแต่ว่าหนูบอกว่าหนูว่ารถหนูถูกต้องหนูก็บอกว่าเอาสักเดือนหนูโอเคหนูจะไปปรับปรุงแล้วพัฒนาให้มันว่าแล้วให้ช่างเขาไปทำให้สรุปคุณผิดไหมเอ้าหนูก็ว่ารถหนูไม่ผิดอะไรเพราะว่าพี่มองไปเป็นเลขสามไหมล่ะแล้วป้ายหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่แต่สีกับแบบมันไม่เป็นตามที่ถ้าเตือนเขาบอกว่าโอเคถ้าบอกว่าไปขอบคุณนะน้องขอโทษนะอย่าให้พี่เจอนะหนูรับได้นะพี่ไม่ใช่ว่าถ้าหนูไม่มีหนูก็ไม่ผิดจ้าหนูก็เป็นคนพูดแบบนี้พี่ไม่ได้ด่าใครตำรวจอธิบายน้อยมากคุณพูดอยู่ไปอ้าวหนูก็อธิบายให้พี่ฟังเหมือนกันเพราะว่าหนูเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ว่าเขาถูกด่าเหมือนกันเข้าใจครับแต่ก็ต้องเข้าใจเจ้าที่ด้วยว่าต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจประชาชนด้วยเพราะประชาชนก็คนเหมือนกันถึงไม่มีสีเหมือนกันเจ้าหน้าที่หนูก็ทำตามหน้าที่ของหนูหนูเป็นประชาชนหนูก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองหนูก็อธิบายว่าพี่ก็เตือนมาสิเข้าใจแล้วทีนี้พอเห็นมาพี่บอกว่าตัวนี้มันผิดหนูถามว่าดูเลขมันผิดตรงไหนมันถูกต้องก็แค่ว่ามันจางไปมันจางไปทำรู้คือก็เตือนว่าชำรุดแค่นั้นพี่ยังมาบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่อันนี้มันปิดบังต้นเลนอันนี้เขาบอกแบบนี้ปิดบังต้นเลนไหนปิดบังต้นเลนตรงไหนเราง่ายๆเข้าใจเขามาใส่ใจเราเอ้าพี่เข้าใจหนูไม่ใส่ใจพี่หน่อยว่าหนูพูดอธิบายว่าอะไรหนูอธิบายตั้งนานพี่ยังไม่เข้าใจหนูก็อธิบายว่าหนูเข้าใจแล้วนะหนูถึงบอกว่าหยุดไปกับพี่คืนมาไปคุยกันเยอะครับอย่าครับไม่ได้เย็นเดี๋ยวเพิ่งเย็นจะเย็นสิครับให้แม่เขาพี่ต้นระวังพี่เขาทำกันเลยแบบหยุดมาถ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เลยครับเพื่อ
เพื่อความปกคนไม่ช้าเลยเลยนี่ก็พยายามค่อยๆอธิบายให้เขาแต่ว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจเขาครับคือพวกคนจ้าก็เห็นใจอยู่เราเปิดด้วยที่ตรงไปตรงมาเราไม่ได้ไปแกล้งแจ้งใครคนใดคนหนึ่งปัดครั้งแรกก็สังเกตเห็นนะครับป้ายป้ายมันคล้องอยู่พวกนี้น้องเครื่องมือไปก็เริ่มแรกไปตั้งจุดตรวจตามคำสั่งนะครับของสถานีตำรวจภูธรกันทลักแล้วก็ประจำหน้าค่ายทหารพานนะครับโบกประจำแล้วผมเห็นรถผมโบกรถยนต์นะครับก็เรียกมาเรื่อยๆแล้วก็รถมันติดเรียกมาเรื่อยๆเรียกมาเรื่อยๆจนเห็นรถคันนี้ครับเป็นป้ายทะเบียนที่ผิดสังเกตนะครับก็เลยได้ขอหยุดรถขอดูใบขับขี่อันดับแรกขอดูใบขับขี่ครับแล้วก็สอบถามเขาว่ามาจากไหนครับแล้วก็เชิญที่ซ้ายเพื่อขอดูสำเนาคู่มือรถว่ามันถูกต้องไหมตามที่เขาได้มีทะเบียนนะครับตรวจสอบความถูกต้องครับคราวนี้ก่อนที่จะขอสำเนาคู่มือรถนะครับรู้สึกว่าเหมือนเขาจะอารมณ์เสียผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีแล้วแน่ไม่ดีแน่เลยครับประมาณนี้ครับก็เลยเดินไปดูด้านหลังก็เจอเลขเดียวกันด้านหน้าก็เจอเลข3เดียวกันที่มีลักษณะคล้ายแต้มสีนะครับครับประมาณนี้ครับผมก็เลยได้ออกใบสั่งให้เรารู้สึกว่าเขาจะไม่พอใจในตอนนั้นผมก็เลยต้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้ครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าผมไม่ได้กลั่นแกล้งครับแค่นั้นเองครับถ้าที่ดูแล้วเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันเป็นเลขอะไรกันแน่ครับก็จากที่ผมตรวจนะครับก็เป็นเลข3นะครับเลข2ทพุทธวัยไม้3885ครับกรุงเทพมหานครครับแล้วก็จุดที่ผิดสังเกตก็คือเลข3ครับที่มีลักษณะเข้ามีลักษณะเป็นสีมีสีมาแต้มให้กลายเป็นเลข8เฉพาะด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็มีลักษณะเหมือนสีขาวพื้นสีคล้ายๆกับแผ่นป้ายทะเบียนเป็นสีขาวนะครับแต่ว่ารอยขูดตรงเลข3ครับตรงเลข3ครับครับเพื่อให้เป็นก็ปิดบังอะไรเพื่อให้แบบว่าปิดบังไว้ครับอะไรนะเลขอะไรฮะเลขทะเบียนข้างป้ายทะเบียนข้างหน้าครับแล้วข้างหลังโดนลบหมายเลข3เหมือนกันที่ถูกต้องคือเลขอะไรครับที่ถูกต้องก็เป็นเลข3นะครับแต่ว่าลบพยายามเหมือนเอาสีมาแต้มให้มันลบเลือนอะไรอย่างนี้ให้มันเป็นสีขาวเพื่อจะปิดบังประมาณปิดบังจากสีเขียวไปกลายเป็นสีขาวครับขาวครับใช่ครับลักษณะเหมือนเป็นสีมาทาครับตอนตั้งด่านนี้เรามีนายตำรวจสัญญาบัตรอยู่ใช่ไหมครับมีครับชื่ออะไรครับร้อยตำรวจเอกมุกดาครับเมธีปัญญาคุณครับควบคุมแต่พรบการจราจรนะครับก็น่าจะปิดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายทะเบียนครับก็น่าจะมีข้อผิดครับมีข้อหาเลยครับออกไปสั่งไปเรียกออกไปแล้วครับข้อหาเลยครับใช้แผ่นป้ายทะเบียนไม่เป็นไปตามกำหนดไม่เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดครับกี่ผู้หญิงคนนั้นได้มาขอโทษเจ้าหน้าที่หรืออะไรหรือเปล่าครับยังครับยังครับยังไม่มีการติดต่ออะไรเลยยังไม่มีการติดต่อยังไม่เข้ามาติดครับก็มีความรู้สึกว่าเราก็กระทำตามหน้าที่ครับคือพวกผมก็ทำหน้าที่อย่างใจเย็นครับคือรถมันก็ต้องสงสัยจริงก็เลยแบบทำการตรวจค้นและพยายามพูดอย่างสุภาพครับรู้สึกเป็นเรื่องปกติครับเป็นปกติของตำรวจที่ต้องเจอแต่ว่าตำรวจต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นครับมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันแค่นั้นเองครับถ้าผู้หญิงเขามาขอโทษคนนั้นจะมาขอโทษเขาจะเราจะว่ายังไงก็พร้อมที่จะให้อภัยครับก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นอาจจะสิ่งแวดล้อมอากาศร้อนทำให้เราจิตใจร้อนไปด้วยครับครับพร้อมให้อภัยครับทางผู้บังคับบัญชาผู้กองมุกดาที่ดูแลอยู่ว่าไงบ้างครับเรื่องนี้ก็ให้รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นครับแล้วก็นำเรียนผู้บังคับบัญชาครับผม